รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจรายการที่พวกเราทั้ง4คนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาจะนำเมนูอร่อยสุดฟินที่กินกันแบบไม่ทำลายสุขภาพจัดให้ทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้สำราญใจกันไปเลยค่ะข้าวหวานสำราญใจวันนี้ครอบครัวของนานามีเมนูที่ทำจากสาคูมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าถ้าพูดถึงสาคูหลายคนจะคิดถึงเมนูขนมหวานแต่สาคูวันนี้เนี่ยเอามาทำทั้งเมนูคาวและเมนูหวานเลยนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานาเอาสาคูมาทำต้มยำกุ้งกะทิสดกันค่ะวันนี้คุณผู้ชมการทำต้มยำซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็ต้องบอกว่า world class เมนูอยากจะบอกว่าสูตรต้มยำกุ้งวันนี้เนี่ยจะบอกว่าโบราณก็ไม่โบราณจะบอกว่าฝรั่งก็ไม่ฝรั่งแต่ทำออกมาเสร็จแล้วหน้าตาอินเตอร์มากๆอยากให้คุณผู้ชมดูส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะเอาสาคูมาทำเป็นเค้กกล้วยหอมค่ะคุณผู้ชมเจ้าเค้กกล้วยหอมนึ่งนุ่มๆเนี่ยนะที่สำคัญกัดเข้าไปเจอสาคูแล้วก็ทานคู่กับมะพร้าวขูดโอ้โหทั้งเค็มทั้งมันทั้งหวานเข้ากันได้ดีสุดๆไปเลยล่ะข้าวหวานสำราญใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาสาคูมาทำต้มยำอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูชิฟฟ่อนแซนด์วิชมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งเค้กกราลิบบินผงฟูผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชและนมข้นจืดคนผสมจนเข้ากันดีเติมส่วนผสมแป้งคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาทาเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีค่อยๆเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวที่ได้ครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ขาวส่วนที่เหลือแล้วคนตะล่อมอีกครั้งจนส่วนผสมเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเค้กทั้งหมด6ส่วนนำเค้กแต่ละส่วนมาผ่าครึ่งโดยเหลือส่วนท้ายไว้บีบบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตสูตรที่ชอบลงตรงกลางบีบแต่งด้านบนด้วยกานาช็อกโกแลตตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและแผ่นทองคำเปลวให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชิฟฟ่อนแซนด์วิชแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ